สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาขอนำเสนอ10เกมน่าเล่นประจำเดือนสิงหาคมปี2020กัน4เกมที่2นะครับ Fast and Furious Crossroads กับเกมจากภาพยนตร์ชื่อดังมาในเกมแข่งรถไล่ล่าไล่ยิงฉากแอคชั่นตระการตาที่ทำให้เราคิดถึงเกมอย่าง Burnout ไม่ผิดหวังแน่นอนหากใครชอบหนังชอบโดมินิกโตเรนโตแล้วล่ะก็เกมนี้ก็เหมาะกับคุณจะวางจำหน่ายในวันที่7สิงหาคม3แพลตฟอร์ม PS4 Xbox และ PC นะครับมาต่อกันที่เกมที่3 Project Car 3เป็นเกมแข่งรถอีกเกมหนึ่งที่มีรถที่เลือกเล่นเยอะมากๆกว่า200คันพร้อมด้วยแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกมากับสนามแข่งขันของจริงกว่า140แห่งเป็นเกมแข่งรถที่เน้นความสมจริงและมีอะไรให้ทำเปลี่ยนเยอะมากๆเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับเกมนี้วางจำหน่ายในวันที่28สิงหาคมแพลตฟอร์ม PS4 Xbox One และก็ PC นะครับมาต่อกันที่เกมวางแผนการรบขึ้นยิ่งกันบ้างกับสงครามที่สมจริงในยุคกรีกโบราณกับเกม Total War Saga Troy ซึ่งจะดำเนินเรื่องคล้ายๆกับหนังเรื่องทอยนะครับสงครามที่คุณคุ้นเคยกับแฟรนไชส์ในภาคเก่าๆชื่อนี้ Total Warจะไม่ทำให้คุณผิดหวังส่วนเกมนี้จะวางจำหน่ายเฉพาะใน PC นะครับในวันที่13สิงหาคมนี้เกมต่อมาเราจะมาขับเครื่องบินกันกับเกม Microsoft Flight Simulator ที่ให้คุณได้จำลองการขับเครื่องบินที่มีเครื่องบินให้เลือกขับได้หลายลำกับทัศนียภาพบนท้องฟ้าที่สมจริงมากๆกับสถานที่จริงที่มีอยู่ทั่วโลกหากคุณรักท้องฟ้ารักเครื่องบินคุณจะหลงรักเกมนี้เกมนี้ก็จะวางจำหน่ายในวันที่18สิงหาคมนี้ใน PC นะครับเรามาต่อกันที่เกมต่อมาเป็นเกมบู๊ยิงปีศาจเลือดอาบศัตรูที่มาเป็นฝูงกับเกม Serious Sam 4เกมนี้นั้นขึ้นชื่อในเรื่องศัตรูที่มาเยอะมากๆเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมแนว First Person Shooter ที่ต้องการความสะใจยิงปีศาจบ้าคลั่งราวกับว่าคุณนั่นแหละที่เป็นปีศาจซะเองเกมนี้จะวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับลงให้กับ PC และ Stadia มาที่เกมต่อมากันนะครับที่จะให้เราเล่นเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งกับมีดหมอจำลองการผ่าตัดในเกมภาคต่อ Surgeon Simulator 2ใครที่เคยผ่านภาคแรกมาก็จะรู้ดีว่าเกมนี้นั้นสุดฮาสุดเพี้ยนขนาดไหนมาภาคนี้ก็เข็นตัวละครใหม่ออกมาให้เราได้เล่นกันด้วยนะรับรองเล่นเกมนี้ฮาท้องแข็งแน่นอนครับเกมนี้นั้นก็จะวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันลงให้กับเครื่อง PC ก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เกม RPG กันบ้างนะกับเกม Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster Edition เป็นเกมรีมาสเตอร์อีกเกมทางค่าย Square Enix ซึ่งเกมนี้จะมีรูปแบบการเล่นเดิมเพิ่มเติมคือภาพที่สวยขึ้นและมีเควสเสริมมาให้ทำเพิ่มขึ้นบ้างสาวก Final Fantasy ไม่ควรพลาดนะครับเกมจะวางจำหน่ายในวันที่27สิงหาคมให้กับ PlayStation 4และก็ Switchโลกไม่ใช่ของเราอีกต่อไปสัมผัสการผจญภัยในตำนานที่สมบูรณ์แบบของอรอยเพื่อเผยความลับของโลกที่กลุ่มจักรกลมรณะปกครองนักล่าสาวที่ถูกเนรเทศออกจากเผ่าผู้นี้ต้องต่อสู้เพื่อตามหาตัวตนในอดีตและโชคชะตาของเธอเพื่อหยุดยั้งหายนะร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจู่โจมจักรกลหรือเผ่าศัตรูด้วยกลยุทธ์ทำลายล้างพร้อมกับออกสำรวจโลกกว้างที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและอันตราย Horizon Zero Dawnเป็นเกมแอคชั่นสมบทบาทที่ได้รับรางวัลมากมายและกับภาคนี้ Complete Edition สำหรับชาว PC โดยเฉพาะจะรวมภาคเสริมสุดยิ่งใหญ่อย่าง The Frozen Winds ที่มาพร้อมกับดินแดนทักษะอาวุธรวมถึงศัตรูใหม่ๆเกมนี้นั้นจะวางจำหน่ายในวันที่7สิงหาคมให้กับเครื่อง PC โดยเฉพาะนะครับรวบรวมปาร์ตี้ของคุณและกลับไปสู่อาณาจักรที่ถูกลืมในเรื่องของมิตรภาพและการทรยศการเสียสละและการเอาชีวิตรอด
และการล่อลวงของพลังที่สมบูรณ์ความสามารถลึกลับกำลังปลุกตัวคุณอยู่ภายในซึ่งดึงมาจากปรสิตไม้เฟรเยอร์ที่ปลูกในสมองของคุณต่อต้านและเปลี่ยนความมืดให้กับตัวเองหรือยอมรับการคอร์รัปชันและกลายเป็นความชั่วร้ายที่สุดจากผู้สร้าง Divinity Original Sin 2มาพร้อมกับเกม RPG ยุคต่อไปจำหน่ายในเดือนสิงหาคมให้กับ PC นะครับเพื่อนๆชอบเกมไหนกันบ้างคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ